โลกใบนี้สู่โลกุตตรธรรมไปเลยแน่ผมก็ไปตามนั้นสิวะมันมีช่องทางมีช่องทางไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิก็จะวางเฉยทีนี้ต่อไปเนี้ยเวลาผ่านไปไงไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิเห็นอะไรมันด่าแต่ว่าเตือนแล้วครับไอ้พวกไม่ฟังเสียงเอ๋แบบอยู่แล้วครับพวกไม่มีวิจารณญาณเนาะไม่มีการใคร่ครวญไม่มีการไตร่ตรองไม่มีการพิจารณาที่มาที่ไปเลยอยู่เห็นพวกก็ใส่เต็มที่เลยได้ยินพวกก็ใส่เต็มที่เหมือนกันไม่รู้หนึ่งรู้ตาเนี่ยกลุ่มนี้ทำให้สังคมแตกแยกรู้ไหมที่นี่เขาก็มาใส่กันขึ้นแล้วเออเขาก็มาใส่กันเลยแล้วระดับใหญ่ๆระดับใหญ่ๆนะเสียคนเหมือนกันนะเห็นไหมเขาลงเฟซไปมากมายแล้วครับผมคงจะรู้ตัวขึ้นมาเยอะแล้วระดับใหญ่เนาะชาวบ้านลงเฟซกันไปเยอะแล้วครับผมต้องรู้ตัวกันบ้างไม่งั้นไม่รู้ตัวได้ยังไงล่ะครับนี่เหตุการณ์ครั้งนี้ผมเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาติโดยธรรมชาติเป็นตัวตั้งคำถามให้มนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษใดๆก็ได้ในโลกนี้นะได้แสดงศักยภาพส่วนนั้นนะเข้าไปกู้ใช้ว่ากู้เนาะ13คนนะตัวเลข13เป็นตัวเลขอัปมงคลอย่างยิ่งยวดนะสำหรับฝรั่งเขากลายเป็นตัวเลขมงคลต่อไปเนี่ยในแนวของในแนวทางของใดล่ะจะบอกพุทธศาสนาก็เกินไปเนาะใช่ไหมครับผมมองเวลาผมมองมันอย่างนั้นไปในภาพรวมในภาพที่มันค่อนข้างจะพออธิบายเชื่อมโยงออกไปได้ว่าเป็นไปได้ไหมตัวเลขอัปมงคลอย่างยิ่งยวดกลับมาวันนี้เป็นตัวเลขมงคลเนี่ยอ่ะทำให้คนทั้งโลกไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนรู้จักเขาหลวงนะขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายลองมองเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์ชาติเมืองนะทีนี้ต่อไปถ้าเหตุการณ์นี้สงบลงปุ๊บต้องจัดระเบียบของสังคมแล้วทีนี้การประกอบสมาชีพชอบอาหารการกินต้องสะอาดต้องเรียบร้อยเพื่อที่จะดูดดึงชาวต่างประเทศต่างๆมาหาบ้านเมืองเราต่อไปถ้ามองรูปแบบนี้มันก็ทำให้ประเทศชาติเนี่ยได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานต่อไปมาตรฐานสากลเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยสังเกตไหมฮะทางใต้เรือร่มอยู่เนี่ยเห็นไหมครับดูซิประกอบหน้าประกอบหลังนะเนื้อก็ยังตรงนี้นะใต้ก็จะใจกันขนาบเนื้อกับใต้ต่างหากโอ้ยเจ้าใต้จะกู้ง่ายเออ